้าคอมเพลนน่ะจนทำให้ร้านเกิดความเสียหายแล้วก็เธออ่ะเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยนะฉันไม่เอาเธอไว้แน่ขอบคุณเวลาดีแสนครับเชิญลูกค้านั่งก่อนนะครับโอเคไปสเมนูCan I get ice cano one shot and no sugar please? พี่พูดว่าอะไรนะครับผมฟังไม่รู้เรื่องอะครับก็ไอสั่ง ice cano one shot ไง no sugar ด้วยนะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับทั้งหมด150บาทครับ Oh my gosh it's so expensive อ่ะนี่ครับเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมมาเสิร์ฟพี่โต๊ะให้โอเค thank youน้ำมาครับ What It's a cappuccino It's not my order I order americano one shot and no sugar น้องฟังรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยพี่สั่งอย่างหนึ่งได้อีกอย่างหนึ่งคืออะไรเนี่ยเปลี่ยนใหม่พี่เลยนะรอสักครู่นะครับแต่เมื่อกี้พี่สั่งคาปูชิโน่ไม่ใช่เหรอครับ I สั่งอเมริกาโน่ไม่ใช่คาปูชิโน่เดี๋ยวผมรีบไปเปลี่ยนมาให้ครับแพงก็แพงออเดอร์ก็ไม่รู้เรื่องอีกผู้จัดการร้านครับนี่เธอมีอะไรอีกแล้วเนี่ยพอดีมีลูกค้ามาสั่งกาแฟครับแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษผมฟังไม่ออกพี่ช่วยพูดให้หน่อยได้ไหมครับเธอเนี่ยนะก็รู้อยู่ว่าร้านกาแฟของเราอ่ะชาวต่างชาติเข้ามาเยอะทำไมไม่ฝึกพูดภาษาอังกฤษไว้จะได้มีความรู้ติดตัวและอีกอย่างนะจะได้คุยกับลูกค้าได้รู้เรื่องด้วยเธอนี่มันไม่ได้เรื่องจริงเลยแล้วเขาอยู่โต๊ะไหนเนี่ยโต๊ะ9ครับโอเคเดี๋ยวพี่จัดการเองไปหาอย่างอื่นทำนู่นครับนี่ฝากเสื้อพี่ด้วยครับไปสวัสดีค่ะลูกค้ามีอะไรให้ดิฉันรับใช้หรือเปล่าคะก็เมื่อกี้ไอสั่งไอซ์คาโน่วันช็อตไปโนชูการ์ด้วยนะแล้วเด็กนั่นน่ะทำคาปูชิโน่ให้ไอมันใส่น้ำตาลแล้วไอจะกินได้ยังไงเดี๋ยวส่วนนี้ทางร้านต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงทางร้านจะออเดอร์ใหม่ให้ลูกค้านะคะโอเค thank you มากๆนะอ๋อเดี๋ยวอ่ะออกออเดอร์ใหม่ผมเสร็จน่ะเรียกเด็กนั่นมาพบผมด้วยนะได้ค่ะลูกค้าต้องขอโทษจริงๆนะคะโอเค thank you มากๆผู้จัดการร้านครับลูกค้าบอกว่าไงบ้างครับก็ลูกค้าไม่พอใจเธอละสิเรียกเธอเข้าไปพบด้วยนะถ้าลูกค้าคอมเพลนน่ะจนทำให้ร้านเกิดความเสียหายแล้วก็เธออ่ะเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยนะฉันไม่เอาเธอไว้แน่ผมขอโทษผู้จัดการผมไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษจริงๆนะครับมันจึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับยังไงก็ไปพบลูกค้าก่อนแล้วกันถ้าเสร็จแล้วอ่ะมายกกาแฟแก้วใหม่ให้ลูกค้าด้วยเข้าใจไหมครับครับแล้วอย่างนะกาแฟแก้วเมื่อกี้ที่เธอทำผิดอ่ะเธอต้องจ่ายเงินเองนะครับไปรีบไปครับนี่คนจะกลับบ้านแล้วเกิดเรื่องจนได้พี่ครับพี่เรียกผมมาใช่ไหมครับใช่เมื่อกี้ทำไมออกออเดอร์ให้พี่ผิดพี่สั่งอเมริกาโน่ไม่ใช่คาปูชิโน่น้องฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยใช่ครับพี่แต่พี่ครับผมขอโทษนะครับพี่อย่าโพสต์ประจานร้านนี้เลยนะครับถ้าพี่โพสต์ผมโดนไล่ออกแน่ๆเลยครับพี่ไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกมันไร้สาระทำไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอีกอย่างนึงพี่ก็ต้องขอโทษน้องด้วยพี่ชินอยู่กับต่างประเทศอ่ะเวลาสั่งกาแฟอ่ะพี่ก็สั่งแบบเนี้ยมันจึงทำให้น้องเข้าใจผิดไงมันก็จริงอยู่ครับพี่ถ้าผมฟังไม่ออกเพราะว่าผมเรียนจบแค่ป.6มาครับภาษาอังกฤษผมก็พูดไม่ได้เพราะที่บ้านผมยากจนครับพี่ก็เลยไม่มีเงินไปเรียนต่อเหมือนเพื่อนเขาครับอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วน้องอยากเรียนภาษาอังกฤษไหมล่ะเพราะ
พอดีอ่ะพี่กลับมาจากต่างประเทศอ่ะมาเป็นติวเตอร์อยู่แถวนี้แหละอย่าครับพี่แล้วมันราคาเท่าไหร่ล่ะครับเดี๋ยวสำหรับน้องอ่ะพี่สอนให้ฟรีกันละกันจะได้รับออเดอร์ลูกค้าได้ด้วยอ่ะนี่นำบัตรจะเรียนเมื่อไหร่อ่ะก็ติดต่อมาละกันขอบคุณครับพี่ถ้าผมว่างผมจะติดต่อไปนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่อีกครั้งนะครับที่พี่ไม่เอาเรื่องผมมาครับเดี๋ยวผมไปเอากาแฟแก้วใหม่มาเสิร์ฟให้นะครับนี่พี่อเมริกาโน่ไม่หวานครับขอบคุณนะครับอ่ะนี่พี่ให้ของครับพี่ผมขอตัวก่อนนะครับ